รถรับส่งนักเรียนไม่ยอมส่งเด็กนักเรียนถึงจุดหมายปล่อยให้วิ่งข้ามถนนจนเกิดอุบัติเหตุค่ะหลังได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ191สถานีตำรวจภูธรแม่สอดว่ามีอุบัติเหตุรถสำลอเครื่องชนเด็กนักเรียนวิ่งข้ามถนนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเหตุเกิดบริเวณเยื้อสามแยกเทศบาลน,นครแม่สอดทางร้อยตำรวจเอกประยุนกำลาร้อยเวรพนักง,งานสอบสวน จึงรีบรุดลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจรและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยทันทีในที่เกิดเหตุพบเด็กหญิงเตตินสาอายุ8ขวบนอนได้รับบาดเจ็บสาหัสแขนขวาหักมีบาดแผลตามลำตัวหน่วยกู้ชีพจึงรีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งยังโรงพยาบาลทันทีใกล้กันพบนายจจอเจ้าของรถสำรอกเครื่องยืนรอให้การกับทางเจ้าหน้าที่ว่า ขณะที่ตนกำลังขับขี่รถมาถึงยังจุดเกิดเหตุได้มีเด็กนักเรียนวิ่งข้ามถนนทำให้ตนเองไม่สามารถเบรกหรือหยุดรถได้กระทันหันจนเกิดอุบัติเหตุและเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวทางด้านนางกาดาอายุ34ปีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนได้กล่าวให้ข้อมูลว่าทั้งรถรับส่งนักเรียนไม่ยอมไปส่งเด็กให้ถึงที่หมายซึ่งอยู่อีกฝั่งของถนน แต่กลับจอดรถให้เด็กนักเรียนวิ่งข้ามถนนไปทําให้เด็กได้รับบาดเจ็บสาหาัสทางเจ้าหน้าที่จึงทําการบันทึกปากคําพร้อมถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานและจะได้สอบถามคู่กรณีอีกฝ่ายเพื่อทําการสรุปสํานวนคดีหาผู้กระทําความผิดมาสอบสวนต่อไป